การแข่งขันครั้งนี้พิเศษยังไงไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองเนี่ยสวัสดีครับไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองครั้งนี้สำคัญมากๆครับเพราะว่ามีเข็มขัดไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองมีแค่ที่นี่แล้วก็ผู้ชนะเพียงคนเดียวที่จะได้ครับผมอ๋ออย่างนี้ก็ต้องใช้ยกว่าไงผมก็ต้องเอาครับก็ต้องเอาใช่ไหมครับผมเอาได้ป่ะล่ะเดี๋ยวดูกันแล้วเนี่ยเอาครับเอานะเอาเอาครับผมเอาอะไรเอาอะไรเข็มขัดครับเอาเข็มขัดอ่ะโอเคโอเคไม่ต้องถามอะไรมากผมเอาอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าผมเคยมีแล้วเส้นนึงอันนั้นห้องหลวงพ่อรวยเนี่ยผมจะมาอีกเส้นนึงแล้วเส้นนั้นยังอยู่ไหมพอดีช่วงนั้นช็อตๆกันเลยครับน่าจะปล่อยไปแล้วพี่มันเล่นยังอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปตั้งคู่กันเลยครับผมครับให้เอาเปล่าครับผมเอาแน่นอนครับไฟนี้ครับเด็ดพิเศษแน่นอนครับไฟนี้เตรียมตัวมาไงครับพี่ดาดีครับไฟนี้ต้องพิเศษหลังจากที่หยุดไปนานประมาณ 2-3 เดือนอ่ะพี่ทำอะไรบ้างครับเลี้ยงไก่ครับโอ้โหไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับการซ้อมมวยเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงไก่ก็ออกกำลังกายอีกสักนิดนึงต้องวิ่งล่อมันเราก็เหนื่อยนะเองทำอะไรอยู่อ่ะช่วงไม่ได้ชกอ่ะเล่น ROV พี่อะไรวะเล่น ROV อ๋อโอเคมันก็ออกกำลังกายบ้างแล้วพี่อ่ะพี่อ่ะเฮ้ยมันผ่านไปแล้วนะเมื่อกี้นี่ผมย้อนกลับมาได้เราก็ซ้อมมวยดิเราต้องซ้อมมวยตั้งใจชกดิครับอันนี้เป็นไงครับที่ผ่านมาก็ซ้อมตลอดแล้วก็ก็เห็นมีชกมาตลอดครับมาตลอดใช่ไหมในครับแล้วก็มาชิงแล้วครับถึงเวลาชิงกันแล้วครับตอนนี้เตรียมพร้อมมาเต็มที่ปะเต็มที่แน่นี่สิรุ่นใหม่ใช่ไหมครับอ๋อรุ่นใหม่อันนี้จะมาแทนที่ใครครับตอนนี้คนนี้พอรุ่นใหม่เข้ามาครับรุ่นเก่าเขาต้องออกไปใช่ไหมใช่แก่สุดต่อย้ำแล้วมึงก็ไม่ต่างจากกูหรอกแล้วไทยไฟเศรษฐีระทองมันเป็นนัดพิเศษด้วยนะพี่เป็นการชิงแชมป์เส้นแรกของไทยไฟลีกใช่ไหมครับใช่ก็ใครนะครับอันนี้ดาวแพ้กับก้าศึกครับก้าศึกอยู่นู่นครับอันนี้คู่นี้ชกกันอ่ะใช่เฮ้ยยังไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยใจเย็นนิ่งอยู่ในวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเราเตรียมพร้อมก็เตรียมพร้อมมาตลอดครับขึ้นรายการเมื่อไหร่พร้อมได้สั้นได้เลยครับพร้อมตอนนี้ก็ยังได้เลยก็ได้ครับก็ได้นี่ผมว่าไม่ต่อยกันหรอกผมเห็นมันมาถึง2คนเนี่ยไอ้ทำไรไม่คุยกันแต่เรื่องไก่แล้วก็มีพี่ดายคนนึงไม่น่าจะต่อยกันตรงนี้ได้น่าจะไปบนเวทีอาจจะเป็นไปได้ผมปตท.วรจิตรวงศ์นะครับก็อยากฝากพี่น้องชาวลพบุรีแล้วก็พี่น้องชาวไทยพี่น้อง FC ไทยไฟท์ทุกคนก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยไทยทุกคนครับผมก็อยากให้นักมวยไทยทุกคนได้รับชัยชนะแล้วก็เป็นกำลังใจมาเชียร์กันที่เวทีแล้วก็เชียร์ผ่านทีวีด้วยครับผมครับก็ฝากมาเป็นกำลังใจให้นักมวยไทยไฟท์แล้วก็พี่น้องที่อยู่ละแวกใกล้ๆเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจนักมวยไทยไฟท์ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากสายเลือดใหม่นะครับผมก็ฝากติดตามไทยไฟด้วยนะครับมันแน่นอนครับจากที่ห่างหายไปนานก็ฝากติดตามไทยไฟด้วยนะครับครั้งนี้เป็นการชิงแชมป์ของไทยไฟลีกครั้งแรกครับสนุกและมันอย่างแน่นอนครับครับช่วยเป็นกำลังใจให้ดาวแพ้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แค่ดาวแพ้ก็พอครับกล้าศึกไม่ต้องครับโอเคก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับได้รับหน้าที่ตรงนี้นะครับมาจากเผยแพร่มวยไทยตรงนี้นะครับโชว์เส้นปลายมวยไทยให้กับพี่น้องที่นี่แล้วก็ทางบ้านได้รับชมในวันที่29นี้นะครับคอยเป็นกำลังใจให้น้องๆนักมวยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้